องบอกว่าทางภาคใต้เนี่ยจะต่างกับที่อื่นนะคะเพราะว่าภาคใต้เนี่ย เรารู้กันอยู่แล้วว่าฝน8แดด4เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝน8แดด4เนี่ยมันทำให้ภาคใต้ของเราเนี่ยมีช่วงชื้นตลอดเวลาเลยนะคะความเป็นไปได้ในการระบาดของกลุ่มทั้งหนอนผีเสื้อนะคะแล้วก็เพลี้ยอ่อนกลุ่มด้วงหมัดผักเนี่ยจะเป็นไปได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าช่วงที่จะระบาดหนักๆ ก็จะเป็นช่วงถ้าปลูกใกล้กับนาข้าวก็เป็นช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแมลงศัตรูพืชจะเข้ามาระบาดแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ปลูกผักทั่วไปก็จะบอกว่าช่วงที่ระบาดเนี่ยจะเป็นช่วงหลังฝนไปสักนิดนึงเกษตรกรเขาปลูกกันนั้นแรกเลยที่เขาจะเจอก็คือหนอนผีเสื้อหนอนกินใบตรงนี้จะเป็นตัวศัตรูพืชที่สำคัญเลยที่บอกว่าสำคัญก็เพราะว่าเกษตรกรเขามองเห็นอาการที่มันทำลายได้ง่ายนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของพวกแมลงปากดูดเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกใบแดงแมลงหวีขาวนะคะแต่หลักๆเลยภาคใต้ของเราเนี่ยที่เจอก็จะเป็นหนอนกระทู้หนอนคืบกระลำหนอนใยผักแต่ก็มีอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เรามักจะเจอในแปลงที่เขาปลูกเป็นสวนก็คือด้วงนะคะด้วงหมัดผักเวลากัดกินก็จะกัดกินใบพืชจะเป็นเหมือนรอยฉลุจุดๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็คือในส่วนของศัตรูพืชหลักๆที่เกษตรกรจะเจอค่ะในส่วนของวัชพืชนะคะเราต้องบอกว่าเราให้ใช้การจัดการแล้วก็ป้องกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าสารเคมีที่จะใช้ในการป้องกันกำจัดวัชพืชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้ายแรงแล้วก็รุนแรงกับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางเกษตรอินทรีย์เราจะเรียกว่าการควบคุมโดยชีววิธีเราจะเน้นการป้องกันกำจัดก่อนนะคะทีนี้ถามว่าแล้วการป้องกันกำจัดเนี่ยมันเพียงพอไหมเราต้องมองว่าในการทำอินทรีย์เนี่ยเราต้องการปรับระบบนิเวศเนาะเราจะให้ไอ้พวกวัชพืชที่เราจัดการกับมันจัดการโดยวิธีไหนวิธีการตัดนะคะวิธีการทาวิธีการใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็กองวัชพืชตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ภายในแปลงจากนั้นเนี่ยไอ้ตัววัชพืชกองเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มของผู้ย่อยสลายเนี่ยเข้ามาภายในแปลงเราไส้เดือนแมลงขนาดเล็กกลุ่มของด้วงจะเข้ามาช่วยย่อยพวกวัชพืชเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยวัชพืชพวกนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นดินแล้วก็ธาตุอาหารอยู่ภายในแปลงของเราต่อนะคะมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดประชากรของวัชพืชเช่นเดียวกันได้ปุ๋ยมาโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มได้ไส้เดือนโดยที่เราไม่ต้องซื้อเข้ามาในแปลงนะคะได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วก็กลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยแล้วบางครั้งเนี่ยเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการที่จะควบคุมศัตรูพืชด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวัชพืชเราขอให้ใช้การจัดการดีกว่านะคะสำหรับมือใหม่นะคะเราต้องบอกว่าถ้าจะทำให้ถูกวิธีการเนี่ยเกษตรกรเขาควรจะดูแลพืชของเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มปลูกนะคะจะเตรียมต้นกล้า ยังไงให้มันแข็งแรงนะคะดินที่จะปลูกเนี่ยมันปราศจากโรคแล้วก็แมลงแน่นอนแล้วไหมถัดมาก็คือตอนที่ช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของผักของเขาเนี่ยเขาดูแลตรวจดูอย่างสม่ำเสมอก่อนปลูกพืชเราบอกว่าแปลงเนี้ยมันถูกทิ้งมานานแล้วรกร้างนะคะใช้วิธีการไถพรวนนะคะไถดะอย่างน้อยเนี่ยสัก3ครั้งดูว่าวัชพืชมันแห้งแล้วนะคะเมล็ดวัชพืชแล้วก็แมลงที่อยู่ในดินเนี่ยถูกกลับขึ้นมาหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเตรียมการปลูกพืชทั้งป้องกันแล้วก็กำจัดไปในทีเดียวเลย